านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Television 691นะครับบอกว่าวันนี้อยู่กัน2คนครับทักทายกันมาเยอะๆนะครับเพราะว่านะอาจจะเหงาได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องราวของการพูดคุยตอบคำถามทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามคำถามแล้วก็สามารถโฟนอินเข้ามาได้ครับทางหมายเลข025309496-98นะครับมาเลยวันนี้มีอะไรอยากจะถามอยากจะทักทายเราหรือว่าจะมีอะไรแนะนำมีไหมรวมไปถึงที่ไหนฝนตกแล้วน้ำท่วมแล้วนะครับแนะนำเราเข้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเลิกเสร็จจากสตูเรากลับบ้านได้รู้ว่าควรจะหลบหลีกทางไหนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าอ๋อทางนี้มันท่วมแล้วนะให้หลีกทางกันนะครับเดี๋ยวบอกว่าขอนแก่นฝนตกไม่มากครับครึ้มซะส่วนใหญ่แต่พื้นที่อื่นไม่แน่เพราะอาจตกไปทั่วฟ้าครับที่ขอนแก่นเขาแจ้งมา ตกลงว่าพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรเนี่ยผมพี่เข้ามาบ่อยมันจะได้เรียกพี่ถูกนะครับมาเลยครับทางเอสเอ็นหน้าจอมีไหมหน้าจอเลยครับผมโหเมื่อวานเอสเอ็นค้างมาเยอะตอนคุยพี่เล็กใช่เข้ามาต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ตอบครบทุกท่านนะครับที่ส่ง SMS เข้ามาเมื่อวานเพราะว่าโหคุยเรื่องราวเรื่องของตำนานนะครับสาย2จังหวัดว่าจะมาถึงแชมป์ประเทศไทย5-6สมัยแชมป์เอเชียอีก5สมัยได้ไปแข่งระดับ GP คนแรกของประเทศไทยเรื่องราวมันค่อนข้างจะมีเยอะทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะไปอ่าน SMS ได้นะครับก็ขออภัยด้วยวันนี้มาส่งวันนี้มาเลยครับเดี๋ยวเรา2คนตอบให้ถ้าตอบได้ก็จะไปหาข้อมูลมาตอบนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไปจนถึงแบบว่าเอารถตัวแข่งจริงๆมาโชว์ในรายการนะแล้วก็เอามาสตาร์ทให้ได้ยินเสียงกลิ่นน้ำมันระหุ่งนี่คลุ้งสตูดิโอเลยทีเดียวนะฮะมีไหม SMS ว่ามานะครับก็ช่วงนี้นะครับเราจะบอกว่าเดี๋ยวพึ่งไปออกทุ่งออกทริปกันเลยเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วขับขี่มันอันตรายอ่ะพวกไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเส้นทางมันเปียกน้ำถนนมันลื่นมันเจอบางทีเจอแต่ว่าทางขรุขระแล้วน้ำมันปิ่มๆ มองไม่เห็นเงี้ยตกลงไปนี่อันตรายเหมือนกันเพราะนั้นก็หน้าฝนยังไงก็ขับขี่โดยระมัดระวังนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของทริปแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็กำลังที่จะคิดอยู่ว่าเราจะไปไหนกันดีแต่ว่าช่วงนี้คงจะพักไปก่อนนะครับอันไม่แน่อาจจะมีเป็นแรลลี่ของรถยนต์นะรถยนต์ก็ต้องรอดูสปีดท็อกแล้วกันนะครับอ่ะนูโวนูโววาลโซนิกวาลยันตั้งใหม่แล้วจะเป็นอีกไหมถ้าซ่อมเท่าไหร่ซ่อมหมายถึงเรื่องถ้าเรื่องของวาลยันถ้าแบบว่ามีการดัดแปลงมาแบบว่าถูกต้องนะแล้วแบบว่าไม่มีการขบอะไรถ้าเอาไปตั้งใหม่น่าจะแบบเข้าไปบดวาลด้วยใช่ป่ะอย่างที่ยอดยอดบ่าวาลยอดบ่าวาลช่วงที่สี่หลักร้อยค่าทำเต็มที่ไม่เกิน200 บาทนะครับเขาจะทำให้ใหม่เลยทั้งตั้งวาลทั้งบดทั้งคว้านทั้งเจียบ่าวาทำทุกอย่างนะครับเพียงแค่200 บาทเท่านั้นเองถ้าตั้งแล้วไม่อยู่จริงๆนะผมว่าบ่าวน่าจะมีปัญหาที่บ่าแล้วนะครับแต่ว่าเข้าไปที่เฮียยอดนะรู้สึกว่าเขาก็จะเช็คให้หมดเลยนะถูกต้องว่าไว้ตรงนี้มันยันแล้วแบบมันมีขบไหมถ้าเผื่อว่านั่นนะเขาจะมีการให้คำปรึกษาด้วยเพราะเขาอยู่ในวงการนี้มานานมากเรื่องของวาเรื่องของฝาบ่าวาทั้งหลายเนี่ยใช่ต้องยกเขาเลยบ่าวาพี่อ้นยังรู้จักอ่ะใช่นะครับก็ไปถือไม่ธรรมดาต้องยกให้เลยช่วงที่สี่นะครับอยู่ช่วงที่สี่นะครับยอดบ่าวาไปเช็คที่เฟซบุ๊กเขาก็มีส่วนค่าซ่อมเหรอถ้าซ่อมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยที่ทางพี่ยอดบ่าววาเนี่ยเห็นวันนั้นที่พี่กิ๊กไม่ทำบอกประมาณ200เอง200แต่ถ้าเบิกของใหม่ไปก็อยู่ที่ว่าซื้อวาวราคาเท่าไหร่นั่นแหละค่าแรงก็ไม่เท่าไหร่นะครับใช่ประมาณเนี้ยนะเอลเมนต์ต่อไปมาเลยครับอะไรเนี่ยจะเล่นยามาฮ่า300หรือ CBR 500ดีครับแนะนำหน่อย300ก็ตัวไหน R3 เหรอหรือ CBR 500 300มันก็มี2ตัวตัวไหนMT 03กับ R 3ใช่เอาเป็นว่าเทียบเป็นสไตล์สปอร์ตให้เขาละกันเพราะว่า R 3ไป R 3เพราะว่าเขามากับ CBR 500ใช่จะแนะนำยังไงดีต้องบอกว่ามันก็คนละสไตล์เนาะสไตล์เดียวกันสปอร์ตหมายถึงว่ากำลังเรื่องเครื่องยนต์เรื่องคนละแบบR 3มันค่อนข้างที่มันจะได้ในเรื่องของกำลังช่วงทอร์กที่รุ่นที่มาเร็วกว่านะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะจี๊ดจ๊าดนะครับ
แต่ส่วนของสรีระเนี่ย500เขาได้เปรียบแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางไกลการลากรอบลึกๆยาวๆอ่ะเครื่องมัน2สูบเหมือนกันนะครับแต่ว่า CC ที่เยอะกว่ามันจะได้เปรียบในเรื่องของการลากรอบยาวๆที่ลึกนะครับแต่เรื่องของความเร็วอ่ะเรามองว่าที่เราเคยทดสอบกันมาความเร็วมันจะไม่ค่อยต่างกันประมาณ108 108 109 108อยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์500อ่ะมันจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์การใช้งานคือว่าต้องการใช้งานอะไรส่วนใหญ่เพราะว่าอย่าง500มันก็ตัว500ก็ใหญ่กว่าแน่นอนสีละร่างหล่ารูปร่างรูปทรงมันโตกว่าใหญ่กว่าเครื่องยนต์ที่สูงกว่านะครับส่วนของ300เนี่ยมันได้ในเรื่องของความกระชับความเพียวความกระทัดรัดในเมืองขี่พลิกเลี้ยวอะไรได้ง่ายนะครับแต่ถ้าจะชูตถ้าจะเล่นเรื่องของกำลังรถจริงเนี่ย500ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับบิดได้ลึกบิดได้ยาวเดินได้เนียนๆกว่านะครับเครื่องใหญ่กว่าก็ทำงานได้ดีกว่าแต่ถ้าเทียบกันใช้ในเมืองเนี่ย2เนี่ยพอกันหมายความว่าด้วยสรีระการใช้ในเมืองเนี่ยเรื่องของรอบเครื่องยนต์มันไม่ต้องจัดจ้านมากไงเพราะนั้นมันจะได้ในเรื่องของสรีระความชอบแล้วคุณชอบสไตล์แบบสปอร์ตเหมือนในรถแข่งเลยหรือว่าการใช้แบบสปอร์ตกึ่งๆซิตี้นะครับถ้าเลือกเนี้ยผมมองว่าถ้าจ่ายตังคุ้มค่าเนี่ยผมใช้ CBR 500จ่ายตังคุ้มค่านะครับนะแต่ละปืดปลาก็ต้องไป R3 นะครับมาเอฟเป็นต่อไป การปรับองศาหน้าชามทำให้สายพานขาดง่ายจริงไหมครับอยู่ที่ว่ามันปรับยังไงนะเพราะอย่างบางคนเนี่ยผมว่ามีความเข้าใจผิดตรงที่ไปปาดแล้วก็ทำให้แบบเป็นรอยเพื่อให้ความด้านให้แบบว่าเวลาบีบอะช่วงที่บีบอะให้สายพานมันขึ้นหนึบขึ้นจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะเพราะตัวนี้มันขึ้นอยู่กับแรงเหวี่ยงนิดสูงของมันเพราะเวลาที่มันได้รอบเนี่ยตัวหน้าก็จะเริ่มเล็กตัวหลังก็เริ่มใหญ่ไงจากตอนแรกอ่ะหลังใหญ่ขอโทษตอนแรกอ่ะชามด้านหน้าจะทำให้สายพานใหญ่กว่าหมายถึงว่ามันจะเป็นรูปตัวเขาเรียกไงอธิบายไงดี คือเปรียบเสมือนกับว่าตอนแรกอ่ะมันจะให้ด้านหน้ากำลังขับเนี่ยอยู่ใหญ่กว่าด้านหลังนึกออกป่ะแต่พอปั่นไปปุ๊บด้านหลังจะใหญ่กว่าด้านหน้าชามันจะบีบตัวข้างหลังจะขยายตัวออกบีบทำให้ขยายตัวออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบปรับหน้าชามเนี่ยบางคนถ้าเขาแบบปรับแบบขัดลื่นให้ได้แบบว่าเหมือนกับวัสดุเดิมๆธรรมดานะมันก็โอเคมันก็นิดหน่อยไอ้เรื่องอัตราเร่งมันมีที่บอกทำให้ติดล้ออยู่แล้วล่ะแต่ถ้าแบบว่าทำให้สากเนี่ยรับรองได้เลยว่าไอ้รอบหลายๆรอบที่แบบมันมีการปั่นขึ้นไปเนี่ยมันทำให้สายพานขาดง่ายกว่าปกติแน่นอนครับผมนะครับประมาณนั้นก็มีส่วนแหละมีส่วนเรื่องเป็นการปรับเซตโมดิฟายต่างๆมันก็มีส่วนทำให้สึกหล่อเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่ะเซตต่อไปมาเลยครับมาดูนี่ไลฟ์สดนะเขาบอกว่าโมโตทีฟรีซ้อม1เห็นแวบๆธงไทยฟรีพาทิสฟรีพาทิส1เห็นธงไทยเข้าอันดับ24เลขสวยผมชื่ออูครับโอเคพี่อูยังได้เรียกต่อนะฟรีหนึ่งครับเจ้าชิปนครินชิปนครินนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวนะแข่งนะตอนนี้ที่แข่งอยู่ในการของ Moto 3 Moto 3นะฮะนะครับวันนี้แค่2ก็24ใช่ไหมฟรีแพ็กซิตแรกถือว่าพรุ่งนี้ควอลิฟายเนาะวันนี้ฟรีแพ็กซิต1พรุ่งนี้ควอลิฟายก็อันดับมันได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าไปบ่อยๆนะฮะสนามไม่ใช่สนามแบบที่ใช้บ่อยๆเพราะฉะนั้นให้เวลาเขานิดนึงนะฮะแต่ก็ส่งแรงใจไปช่วยกันไปนะครับอยู่ทางหน้าจอกันบ้างนะครับฟิลาโน่ครับจอดไฟแดงเครื่องดับไปเฉยๆพอสตาร์ทใหม่ติดปกติแล้วนะครับแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมเป็นเริ่มบ่อยต้องแก้ไขส่วนไหนตรงไหนอะไรนะฟิลาโน่เหรอฟิลาโน่หรือแกนนะเห็นฟิลาโน่เฉยๆฟิลาโน่เฉยๆฟิลาโน่เฉยๆตัวนี้เป็นหัวฉีดแล้วนี่นะครับก็น่าจะตรวจในเรื่องของนั่นแหละครับเรื่องหัวฉีดดูกำลังอะไรนะตัวปั๊มแรงดันปั๊มแรงดันว่ามันฉีดดีไหมกับตัวหัวฉีดนะครับเพราะว่าอยู่ดีมันจะดับไปจริงๆมันก็จะดับไปมันอยู่ที่เรื่องรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพราะนั้นแรงดันมาพอไหมหัวฉีดสะอาดไหมนะครับลองตรวจเช็คตรงนั้นดูนะครับแล้วก็ไปสามารถที่จะตั้งรอบดูด้วยรอบตัวรอบที่ตัวเรือเร่งนะครับมันสามารถตั้งรอบเครื่องยนต์ได้นะครับถ้ารอบมันเบาไปก็ลองตั้งดูถ้ามันหายแสดงว่าอาจจะมีการคลายของตัวน็อตรอบเครื่องยนต์นะรอบไอตัววัดรอบนะครับก็ลองเช็คดูในเรื่องของปั๊มติ๊กกับปั๊มแรงดันกับตัวเรือเร่งนะครับเช็คก่อนตอนนั้นพี่กิ๊งเคยเอามาเป็นสปีดไรเดอร์คลินิกนะสำหรับไปตัววิธีเช็คดูระบบหัวฉีดซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวหัวฉีดออกมาได้โดยขณะที่
แผงวงจรยังอยู่แล้วก็พอลองเปิดสวิตช์เนี่ยแค่ลองเปิดสวิตช์นะแต่ห้ามให้มีประกายไฟเท่านั้นนะใช่ต้องระวังนะคือแค่เปิดสวิตช์อ่ะดูซิว่ามันพ่นออกมาขนาดไหนเป็นฝอยหรือเป็นฝอยหรือเป็นยังไงนะฮะคือแค่เปิดสวิตช์เท่านั้นนะถ้าเผื่อว่ามันเป็นฝอยกระจายเนี่ยก็แสดงว่ายังสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าแบบว่ามันเหมือนกับเป็นกระปิดกระปอยนี่เป็นเม็ดๆไงงั้นคือไม่เวิร์กละอาจจะเป็นที่หัวฉีดตันหรือไม่ก็แรงดันไม่พอประเด็นแรกนี่น่าจะมองไปที่ตัวนี้ก็คืออาจจะแบบว่ามีการอุดตันที่ในส่วนของหัวฉีดมันทำให้อยู่ดีดับปุ๊บคราวนี้พอใหม่ปุ๊บก็เหมือนกับมีแรงดันเข้าไปเสริมใช่ในช่วงรอบเดินเบาครับเพราะฉะนั้นก็น่ะลองเช็คที่หัวฉีดดูก่อนครับผมนั่นนะครับเนี่ยน้ำหนักเรามีส่วนในการพับรถไหมครับเช่นการพลิกรถพลิกเลี้ยวเหรอโค้งอะไรเงี้ยเหรอไม่มีไปดูนักแข่งขับอาสันน้ำหนัก60โอ้โหเบา60เบากว่าผมอีกผมหนัก65ขี่อาสันยังผิวไม่เกี่ยวครับคือของพวกนี้มันอยู่ที่เอาง่ายๆมันเป็นทฤษฎีของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เป็นทักษะเป็นทักษะทักษะจริงๆหนักเป็น100โลก็เห็นเขาขี่ผิวได้นะอย่าว่าแต่ใครเลยพี่แทนหนัก100กว่าโลเห็นขี่รถครอบครัวสลาล่อมแฟบแฟบแฟบอยู่ทักษะการขี่ครับมีทักษะแล้วก็การเปิดเครื่องก็คือทักษะนั่นแหละใช่ไหมมองไปไกลไว้มองทางไหนได้ทั้งนั้นมองกลวยได้กลวยนะฮะมองหัวโค้งได้หัวโค้งนะมองกำแพงก็ได้กำแพงเช่นเดียวกันน้ำหนักมันจะมีผลในเรื่องของความเร็วซะมากกว่าครับมันไม่มีผลในเรื่องของการเลี้ยวการเลี้ยวไม่มีต่อให้คุณหนักแค่ไหนคุณมีทักษะที่เลี้ยวเป็นนะครับใช้สายตาเป็นใช้หัวไหล่ใช้ขากลางแล้วก็สายตาที่ดีเดินคันเร่งด้วยรอบที่มันพร้อมเหมาะไปได้หมดครับมันจะมีแค่ปัญหาคือว่าเราหนักและรถสมมติรถสูสีกันแต่คนหนักกว่าก็แน่นอนครับว่ารถคนที่เบากว่าจะไปก่อนแต่คนที่เบากว่าไม่สามารถเข้าโค้งได้ขับไม่เป็นเรามาช้าเราเข้าด้านเราได้เปรียบมันจะได้เปรียบกันตรงนี้นะครับสำหรับผู้มือใหม่ที่เห็นกันอยู่บางคนแบบแหมมีตังค์นะแต่ว่าเราน้ำหนักสัก80แต่คนที่เคยคนที่ไม่มีตังค์หรอกนะครับแต่ว่ามีสปอนเซอร์ดีขี่แข่งกันแต่ว่าคนที่เป็นและน้ำหนัก80เนี่ยขี่รถเป็นนี่ครับมีทักษะในการขี่เข้าโค้งได้แต่คนน้ำหนัก60เนี่ยมีแต่ใจไปเลยขี่เร็วขี่ทางตรงนี่มาเต็งหนึ่งเลยพอเลี้ยวโค้งนี่เบรกตึ๊งๆค่อยๆเลี้ยวแต่คนน้ำหนัก60มาถึงเชนตึ้งๆๆเบรกเลี้ยวป๊าบอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ส่วนต่างกันนะครับไม่มีผลในเรื่องของการเลี้ยวนะครับเสด็จสนามไหนหรือว่าเสด็จสนามหลังซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ซึ่งสนามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสนามที่แบบว่าฝึกทักษะได้ดีมากๆเพราะว่าสนามไม่ได้แบบเป็นสนามที่เน้นความเร็วอะไรมากมายนะฮะรถเท่ากันนะครับคือยอมรับแบบว่าแต่ละคันอาจจะไม่สมบูรณ์สำหรับรถที่รถวันไม่เล็กที่เอาไปแข่งวันไม่เล็กคือรถที่แบบว่ามาจากกติกาเดียวกันทุกคันอย่างรถมี10คันหรือ15คันเนี้ยทุกคนก็ใช้รุ่นเดียวกันหมดต่างกันที่น้ำหนักแต่ว่าทำไมบางทีคนน้ำหนักเยอะถึงแบบว่าชนะเพราะว่าทักษะในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยมันดีกว่าเขานะฮะอย่างบางทีทางตรงอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าก่อนเข้าโค้งยกลึกกว่าเงี้ยตรงนี้สนามพูดถึงแล้วเสียดายก็ลองดูครับถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะฝึกซ้อมนะตอนนี้ก็มีหลายๆสังกัดนะที่แบบว่าให้เปิดเข้าไปแข่งในรูปแบบวันเล็กๆลองดูครับ60ไม่ใช่ปัญหาครับไปเอลเมนต์ต่อไป BMW ครับ G310 น่าเล่นไหมครับก็โอเคครับตัวใหม่ได้อยู่เป็นรถที่แหมเราก็อยากทดสอบเหมือนกันตอนนี้เพราะว่าก็พลาดไปสำหรับตัว300เราทดสอบมาหมดแล้วทุกค่ายเหลือค่ายนี้ยังไม่ได้ลองเลยแล้วก็ตอนนี้ยังทยอยส่งรถกับลูกค้าไม่หมดเลยนะครับก็อยากลองเหมือนกันเป็นรถ300ที่สีสูบเดียวนี่นะครับเป็นอย่างน้อยก็มีแบรนด์จากยุโรปติดมาถึงจะผลิตที่อินเดียก็จริงนะครับแต่ว่า QC ก็ต้องเป็นQC จากเยอรมันแน่นอนแหละเพราะนั้นรถเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ราคาอยู่ที่ 199,000 บาทนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นจัดเลยถ้าจองแล้วไม่เสียอารมณ์ในเรื่องของการรับรถนะเพราะว่าไม่รู้รับรถได้ไม่ไหร่นะครับตอนนี้รอคิวไปก่อนมาถึงเอฟเอสต่อไปกันบ้างครับผมมามีไหมครับอย่านิ่งอย่าเฉยสามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะครับ025309498นะมาคุยกับเราบ้างก็ดีนะครับอย่าให้เราเหงาฟีโน่ตัวเก่ามีปัญหาบิดเร่งไม่ขึ้นเพราะอะไรครับตัวเก่านี่เก่าขนาดไหนคาบูรถจอดไปนานไม่ค่อยนานแน่นอนน้ำมันเน่าแล้วล้างขบูก่อนเลยล้างขบูเช็คหัวเทียนนั่นครับสองอันดับแรกป่านนี้น้ำมันเป็นตะกันหมดแล้วหรือไม่ก็นมหนูอากาศตันเพราะนั้นถอดขบูออกมานะครับถอดทั่วขบูล้างให้เรียบร้อยนะครับดูเช็คเรื่องของนมหนูอากาศนมหนูน้ำมันต่างๆเป่าให้พร้อมนะครับแล้วก็เช็คเรื่องหัวของเทียนด้วยเพราะว่าบางทีจอดไปนานรถเคยใช้มาเป็นขมเหลาเกาะหลุนเงี้ยนะครับแล้วก็น้ำมันไม่ไปจะจุดระเบิดช่วยกันมันก็
ไม่ติดนะครับเช็คดูตรงนี้นะโอเคเอลเวสต่อไปเมื่อวานเห็นมาเยอะเลยนะตอนระหว่างรถเวียดนามนี่เป็นอยู่แล้วแหละเรายังเป็นขนาดรถผมใช้แก๊สคอร์ข้าว5จอด3วันกลับมาไปต่างจังหวัดกลับมาสตาร์ทแค่ไม่ติดอ่ะตึ๊ดระหว่าง CBR 250กับ Ninja 300อันไหนน่าขี่กว่ากันครับแหมต้องก็ต้อง2สูบสิทำไมไม่เอา300ปะทะกันไปเลยล่ะเนาะ CBR 3นะเขาก็มีเอา250มาปะทะกันทำไม250เขาไปมองสเปคอารมณ์ก็ต้องเปลี่ยนดิใช่ป่ะเอา250มาเทียบกับ300อารมณ์ก็เปลี่ยนแต่ถ้าเอา300บวกกันเนี่ยมันยังพอฟัดพอเวียงแต่ต้องแยกก่อนนะว่า250ตัวที่เห็นในโซเชียลณปัจจุบันเนี้ยเขาไปเอารูปของที่มันขายอยู่ที่อินโดนะประเทศอื่นมาตัวที่แบบเป็นอัพไซด์ดาวนะตัวนั้นยังไม่มีเข้ามาในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าตัวที่มีขายในประเทศไทยคือตัว300นะฮะก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันแต่ก็แตกต่างกันไงในเรื่องของสูบเดียวกับ2สูบใช่มั้ยฮะซึ่ง2สูบแน่นอนนะเราใจกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสูบเดียวมันจะได้เรื่องในเรื่องของแรงบิดที่อาจจะแบบมาปิดปาร์ทกว่าแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดแต่2สูบไง2เม็ดน่ะยังไงก็ได้เปรียบในช่วงตีนปลายตีนกลางตีนปลายโดนแน่นอนครับผมอ่ะเอลเมนต์ต่อไปมีป่ะอันไหนน่าขี่ถ้าขี่ก็300อ่ะ300ไป300จบเลยถ้าให้เลือกอย่างงี้อ่ะแต่ถ้าเอา CBR 300มาประกบนี่ยังพอแบบได้เหวี่ยงได้เหวี่ยงเอา210มายังก็เสร็จ300อยู่แล้วยืม5วันปี2008น่าเล่นไหมครับซื้อมาต้องซ่อมอะไรไหมครับเอเลี่ยนเอเลี่ยนไงที่ตาเป็นกลมๆ2008ปีนี้เท่าไหร่นะ2016โอ้ซื้อมาต้องซ่อมอะไรไหมครับมันอยู่ที่ว่ามาในสภาพไหนครับเพราะว่าอาการแตกต่างกันมาสภาพไหนอาการของรถมือ2แต่ละอย่างนี่ไม่รู้ว่ามือ2หรือมือเท่าไหร่นะปี2008นะครับโอ้และอย่างนึงตัวปี2008นี่ต้องบอกว่าในเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยของเขาระบายดีมากระบายดีจนถึงแบบว่ากระจายขึ้นมาถึงผู้ขับขี่เลยทีเดียวเชียวนะครับตัวนี้แฟลลิ่งค่อนข้างทึบนะฮะก่อนที่จะมาเปลี่ยนในช่วงปี2010ตัว2008เนี่ยแฟลลิ่งของเขาจะไม่ค่อยมีตัวระบายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าร้อนๆเนี่ยเวลาที่แบบเทอร์โมสตาร์ทนะไม่มีอะไรระบายเลยไม่มีแอโรฟินครีบข้างเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าพอเทอร์โมสตาร์ททำงานแบบพัดลมไฟฟ้าทำงานเนี่ยเบาขึ้นมาแล้วครับสุกกันเลยทีเดียวนะฮะและยิ่งพอออกไฟแดงไฟเขียวปุ๊บนะขี่ไปทั้งหมดทั้งมวลนะฮะอยู่ที่ร่างกายของเราหมดเลยแต่ยอมรับตัวนี้ก็อยู่ในเรื่องดีไซน์ก็ยังดีไซน์ก็ยังโอเคดีไซน์โอเคแล้วก็เป็นตัวแรกที่มีระบบเครื่องเป็นแบบบิ๊กแบงแต่ก็ยังว่ารถมือ2ต้องตรวจหลายอย่างในเรื่องของเครื่องยนต์ผมไม่แน่ใจว่าโหคนขับอาวันมันก็ต้องกระแทกเต็มคันเร่งเหมือนกันนะใช่ในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสภาพภายนอกรถมีอุบัติเหตุจนแบบเสียศูนย์มาหรือเปล่าถอดทำอะไรไปบ้างไหมเช็คของดูว่าของมันมีของเดิมหรือมีของแต่งอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของรถมือสองค่อนข้างที่จะมันบอกกันไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นบางทีเราเห็นเรายังแบบใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีถามมันได้ไหมถ้าอยากเล่นน่ะมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของการตรวจสอบก็แล้วแต่ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับลองเอาราคามาคุยกันหน่อยสิว่า 2,800 ตัวเนี้ยราคาขนาดไหนแล้วก็วิ่งไปกี่กิโลแล้วเดี๋ยวช่วยคุยช่วยวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยแต่เร่งไฟฟ้าแล้วรถจะมีปัญหาอะไรไหมครับมันใส่มาให้อยู่แล้วครับรถอะไรเราใส่เองมันไม่ได้ใส่เองนี่ยากนะเพราะว่าในเรื่องของหน้าคอนแทคที่คือมันจะเป็นระดับของมันคล้ายๆกับดิมเมอร์ไฟเห็นไหมเวลาไฟบ้านอ่ะมันจะมีไฟรีไฟค่อยๆสว่างเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันกับคันเร่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นของมันเองเพราะว่ามันจะมีในส่วนของกล่อง ECU เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยต้องอ่านค่าเพื่อจะเปิดหัวฉีดให้เราให้มันเวลาเปิดคันเร่งก็ดูดให้หัวฉีดมันฉีดเข้าไปเพื่อทำการจุดระเบิดแต่ถ้าไม่ไปใส่ให้เฉยปักมาต่อไม่ได้ครับ ECU ค่า ECU มันไม่เคยจำแล้วมันก็รุ่นนี้ไม่เคยมีผลิตมามันก็จะไม่มีอะไรซัพพอร์ตเพราะนั้นมันติดตั้งเองไม่ได้นะครับแต่เขาจะมีในรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างดูคติตัวนี้ก็มีนะครับมันติดซาด้านี่ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็สมมติถ้ามันเสียก็ซื้อใหม่ติดได้แต่ถ้าจะมาใส่สายคันเร่งก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ตัวของระบบฉีดมันไม่มีสายที่จะมารองมีอ่านค่าของมันอยู่ว่าเวลาบิดขนาดนี้จะต้องใช้น้ำมันส่งไปขนาดไหนดีอย่างเงี้ยนะครับคือว่าเป็นเฉพาะรุ่นดัดแปลงยากอย่าคิดเลยอย่าคิดถ้าพอเป็นพนักงานมาทั้งกล่องเลยนะโอ้โหเยอะมากจะคุ้มไหมซื้อประกับกันเรื่องไฟฟ้ากับรถล้าหลังไปแล้ว
บางทีเสถียรมั่งไม่เสถียรมั่งมันอยู่ที่เรื่องของระบบ ECU ด้วยคือยอมรับแหละว่าช่างไทยทำเก่งแต่ว่าอย่าไปคิดเลยแต่ถ้าคิดก็แล้วแต่ แล้วแต่นะครับมาเอเดนต่อไปทำได้มันเนิ่มแล้วทีเดียวเซต900ขับในเมืองโอเคหรือเปล่าครับเยี่ยมสุดบอกเลยว่าเป็นเซต900นี่ขับในเมืองจะว่าจะขับในเมืองขับได้ทุกอย่างเลยดีกว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์มากนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันเป็นการออกแบบที่กระชับลงเบาลงขี่ง่ายขึ้นทอร์กมาโอ้ยมันครบอะรถนี้ราคาก็ไม่แรงด้วย399ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้ได้ทั้งออกทริปใช้งานในเมืองหรือจะออกลันลาปาร์ตี้อะไรครบวงจรต้องบอกคันนี้แต่ว่าถ้านั่งมันก็สง่าผ่าเผยไม่ใช่สปอร์ตนะถ้าชอบสปอร์ตก็ต้องไปเอาอีกรุ่นนึงแต่ชอบตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยขี่ในเมืองอ่ะเจ๋งสุดละเบาขึ้นด้วยคือมันเป็นตัวพัฒนามาจากแซด800แต่มันไม่ใช่900ซีซีเป้นะใช่ไหมมันเท่าไหร่นะครับ900 948 948ซีซีนะนะครับพื้นฐานเป็นเครื่องฐานจากตัวพันลงมาเป็น900ไม่ใช่ตัว800อัพไทขึ้นไปนะนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นพื้นฐานรถตัวพันแล้วทำมาเป็นตัว948เพราะนั้นในเรื่องของกำลังแรงบิดแรงทอร์กที่บิดยาวๆบิดลึกๆหรือจะเร่งแซงต่างในเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครอบคลุมและขี่ง่ายขี่สบายนะครับคุ้มค่าจัดเลยจัดเลยขี่แล้วติดใจอ่ะบอกเลยมาเอสเอ็มต่อไปครับผมสี่สูบเสียงนุ่มๆ มาโทรมาได้นะเหงาอ่ะอยากคุยด้วยนะฮะ025009496-98นะมาทางมีไหมเฟซบุ๊กมีไหมครับต้องบอกเสียงกล้องเสียงผมเสียงกล้องกับเสียงตู่กล้องไม่มีฮะกล้องอยู่ไกลฮะอยู่ไกลคืออะไร BMW GS1200R ตัวแบ็คกับดูคุติบอติสตาด้า1200 Enduro ไอ้ถูกคู่เลยว่าไงครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันตัวนี้มันบอกเลยว่ามันเป็นอย่างแรกเลยคือมันคือแบรนด์อิมเมจมวยนี่คู่นี้แหละฟัดคู่ฟัดกันได้มันเลยตัวไหนน่าเล่นมันมีดีมันมีดีคนละแบบมันมีดีที่เหมือนกันมันมีที่คล้ายๆกันใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าดีคนละแบบหรอกเพราะมันเป็นรถสไตล์เดียวกันตัวแบ็คตัวนี้มันก็พัฒนามาจากตัว GS ธรรมดาขึ้นมาก็คือมีเขาเรียกมีชุดแต่งขึ้นมานะครับเป็นสไตล์ตัวแบ็คที่รู้สึกว่ามอเตอร์ลาดวันนั้นเขาเอามาใช่วันนั้นมอเตอร์ลาดออกมาก็ต้องหญิงก็มานะแล้วก็รู้สึกว่ามีจำนวนจำกัดด้วยตัวนี้โดดเด่นแค่ในเรื่องของสีนะแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์อะไรก็ยังคล้ายๆของเดิมอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเป็น1200เนี่ยแหละมาติตาด้านี่ก็1200เหมือนกันใช่ไหมของเขาแบบตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ Enduro ใช่ไหม Enduro สีเทาอ๋อ Enduro ตัวซีลวดโหถูกคู่เลยว่ะขี่ดีคิดหนักเลยทั้งคู่แต่อารมณ์ขี่ต่างกันในเรื่องอารมณ์ความหนักแน่นในเรื่องของทอร์กเนี่ยผมต้องยกให้ดูคติจะมา2สูบดูคติเขาปรับกว่ามันเป็น2สูบเหมือนกันแหละแต่มันนั่นเป็นบ็อกเซอร์ตัวนี้มันเป็นตัว L ตัว L ทวิน L มันให้กำลังทอร์กที่มาเร็วพุ่งพวดนะครับแต่ตัวของบ็อกเซอร์เนี่ยมันให้มาเป็นความหนักซะมากกว่าสังเกตเวลาบิดของดูคติเนี่ยมันจะมาแบบพาดแต่เวลาบิดของBMW เนี่ย GS เนี่ยมันแบบบูดมันจะต่างกันเพราะนั้นในเรื่องของทอร์กเนี่ยใครที่ชอบความจัดจ้านเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ต้องเป็นของดูคตินะครับแต่ใครที่ชอบแบบว่าเดินทางลึกๆยาวๆแบบบิดส่งกันยาวๆเนี่ยเสร็จบ็อกเซอร์แน่นอนเพราะบ็อกเซอร์มีพละกำลังในการที่จะกระทุ้งในเรื่องของแรงอัดแรงบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าและเรื่องอะไรอย่างหนึ่งเรื่องการทรงตัวผมมองว่าจุดศูนย์ทวงของ BMW มีจุดศูนย์ทวงที่ดีกว่าในการทรงตัวนิ่งกว่าใครบอกว่าเครื่องบ็อกเซอร์เวลาบิดจอดรถแล้วมันจะมีการกระแทกบึ้มถ้าใครเคยขับจะลองจะรู้แต่พอออกตัวไปแล้วลองไปบิดในโค้งนี่อาการนี้ไม่มีเลยนะมันจะหมดไปเลยทำให้การทรงตัวดีกว่าในเรื่องจุดศูนย์ทวงดีกว่าตัวนี้จะได้ในเรื่องของความพลิ้วดิโกติเนี่ยเพราะว่ารูปทรงที่เพรียวกว่าการขับขี่ในเมืองการซอกแซกซิกแซกเนี่ยดูคติจะทำงานได้รวดเร็วกว่าพลิกเลี้ยวได้คล่องกว่ามันเหมือนเพราะว่ามันกึ่งสปอร์ตแต่ถ้าตัว BM เนี่ยมันคือแอดเวนเจอร์พันแท้เลยแบบว่าคือพร้อมบุกตะลุยพร้อมเข้าป่าพร้อมเดินทางไกลแต่ดูคติมันแฝงด้วยความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวเพราะนั้นถ้าใช้งานในเมืองก็ดีออกทริปก็ได้แต่จะให้แบบเดินทางไกลๆข้ามประเทศหรือว่าข้ามจังหวัดแบบบุกตะลุยไปโดนเส้นทางที่มีทั้งขรุขระทั้งดินทั้งอะไรเนี่ยGS เอาไปกินแน่นอนนะครับแต่ตัว Enduro ที่ออกมาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งาน
ในช่วงล่างที่บอกว่าเป็นล้อซี่ลวดการให้ตัวการบุกตะลุยฝ่าอุปสรรคแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องไปโดดเนินหรือตกหลุมที่เป็นวิบากมากนะเป็นสไตล์กึ่งๆซอสเบดิโลอย่างเงี้ยดินอัดแน่นหรือเจอลูกลังต่างเนี่ยตัวซี่ลวดมันค่อนข้างที่จะให้ตัวการทรงตัวช่วยให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น2ตัวนี้อารมณ์มันต่างในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะแล้วก็เรื่องของราคาด้วยราคาตัวซูเปอร์แบ็คจะแพงกว่าตัวเอนดูโรของบุคของดูคาติเพราะนั้นก็ลองเลือกดูชอบความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับชอบการเดินทางแบบเป็นสปอร์ตใช้งานในเมืองมันพลิกเลี้ยวก็ได้ใช้งานก็ดีแบบไม่ต้องเทอะทะมากก็น่าจะเป็นดูคาติตัวเอนดูโรไปเพราะว่าทรงเดียวกันไม่ได้ต่างแค่ในเรื่องของซีลวดในเรื่องของถังน้ำมันในตัวของตัว BMW GS 1200R เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการใช้งานที่คนที่ชอบทัวร์เล่นจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความใหญ่โตในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เดินได้ลึกๆเดินได้ยาวๆเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบุกได้ทั้งนะทางดำและทางดินเนี่ยตัว BMW ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับแต่เท่าที่เคยสัมผัสมานะทั้ง2ตัวนี้นะผมพูดได้เลยนะว่าถ้าแบบคิดในเรื่องของความอเนกประสงค์และเรื่องของโหมดที่มันเขาเรียกลงตัวกว่านะถ้าแบบทั้งทางดินทั้งทางดำนะผมใจผมไปทาง GS นะเพราะว่าไอ้ทาง GS แน่นอนนะเขาแบบว่าทั้งทางดินทางดำมันได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของชื่อชั้นของเขาด้วยที่แบบเวลาใครจะเดินทางข้ามโลกข้ามทวีป AR อะไรก็ต้องเป็น BMW มันอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันดูคติเพิ่งมาในช่วงหลังอย่างเช่นรายการปาริสดักการ์เนี่ยดูคติยังไม่ค่อยเห็นนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ต้องให้เวลาทางดูคติเขาหน่อยถ้าเผื่อว่าจะเอาไปทางสายลุยจริงๆเนี่ยตัวเอนดูโรก็เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าผมนึกบอกไงว่าไอ้เรื่องสองค่ายเนี่ยมันเรื่องของแบรนด์อิมเมจล้วนๆเลยมันเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่ช้าแต่นานละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าจะเอาแบบดูคติไปบุกตะลุยให้เวลาเขานิดนึงแต่ถ้าแบบว่ารอไม่ไหวแล้วชื่นชอบทางบีเอ็มก็จัดการได้เลยครับผมประมาณนั้นนะครับมา SUV ต่อไปมาเลยมีไหมเอ่ย795 796รุ่นไหนน่าเล่น796เลยครับ 795จะไปยุ่งด้วยรหัส ที่มันบอกแล้วครับว่าตัวใหม่ต้องดีกว่าตัวเก่าธรรมดาครับมันแก้การพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมา795มา796ตอนนี้ไม่มี797แล้วด้วย เพราะนั้น796น่าเล่นกว่า795ฟันธงใช่พูดเลยว่า795เนี่ยออกมาในเวลาอันสั้นมากเพราะว่าเป็นตัวแรกที่ดูคติเอามาประกอบในประเทศไทยโดยที่มีชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วทำให้เกิดการคอมเพนเยอะมากในตัว795ราคาตอนนั้นรู้สึกเปิดมา 308,000 309,000 แต่รวมภาษีประมาณ 400,000 นิดๆนะฮะบวกกับเจอคอมเพนแป๊บเดียวนะฮะ อยู่ได้ปีนิดได้มั้ง796รีบออกมาเลยแล้วก็แก้ลำด้วยการใส่สวิงอัมหลังเป็นแขนเดี่ยวมาให้นอกเหนือจากนั้นก็คล้ายๆของเดิมแล้วก็ไม่มีโหมดปรับอะไรให้เล่นเหมือนกับเป็นตัวถูกสุดของดูคาติตัวเนี้ยณชั่วโมงนั้นนะเล่น796ได้ครับผมจัดไปมีไหมเอ็มต่อไปถ้ามีตังก็เล่น797เลยตัวใหม่แล้ว796ไม่มีรถแรงแล้วไม่มีรถใหม่แล้วปิดลายไปแล้วข้อดีข้อเสียดูคาติบุรุษวาด450ครับข้อดีข้อเสียเหรออย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งเวลาผมทดสอบรถเนี่ยมันเป็นรถใหม่แล้วเราทดสอบใช้เต็มที่ก็ประมาณวันถึง2วันเพราะนั้นข้อเสียในเรื่องของเครื่องยนต์เราอาจจะไม่เจอเราอาจจะเจอในเรื่องข้อเสียของในเรื่องของการวางตำแหน่งการวางท่าทางการที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะโอนเอียงไปทางสรีระของคนยุโรปเพราะส่วนใหญ่เพราะบูลวาร์ดตัวนี้ตัวใหญ่มากและเรื่องของแฮนด์ในเรื่องของพักเท้าเรื่องของเบาะเงี้ยฟอร์เวิร์ดนะครับพักเท้าฟอร์เวิร์ดแปลงหน้าตัวเล็กผมเนี่ยขี่ลำบากบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าแฮนด์ประกับแฮนด์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะอ้วนอวบๆทำให้เราคนเอเชียไม่ใช่คนตัวใหญ่ไงนะครับการออกแบบน่าจะเขาเอาแบบเน้นถึงเรื่องของยุโรปส่วนใหญ่ทำให้อะไรทุกอย่างมันใหญ่หมดเลยทั้งการเบรกกำเนี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมิดการเบรกที่ใหญ่อะไรที่มันใหญ่โตอารมณ์จิ้งจกขี่จักรยานมันอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า riding position ตำแหน่งท่านั่งที่อาจจะไม่เหมาะกับสรีระของคนไทยเท่าไหร่แต่ถ้าสูงเกิน170ไปอะไรเงี้ยอาจจะได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อดีแน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังขับขี่ที่ค่อนข้างสมูทเป็นรถกุยเซอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ช่วงล่างดีมากนะครับวันนั้นที่ไปเทสที่งาน Bike of the Year นะครับผมบริษัทกลางปีเตือน Channel ที่เขาจัดเนี่ยนะเขาบอกว่าเราได้ลองเป็นครั้งแรกโอ้โหบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจนะกับรถกุยเซอร์แล้วเราไปเอาไปโหนโค้งเข้าโค้งแบบรถสปอร์ตใช่
มันตอบโจทย์ได้ดีแต่อย่างที่บอกแหละมันก็มีการออกแบบนะระยะสั้นถ้าจะไปแบบขึ้นเขาลงเขาเดินทางไกลเนี่ยมันตอบโจทย์ได้สบายๆเลยกับการเข้าโค้งเลี้ยวโค้งพลิกเลี้ยวต่างๆอย่างที่บอกในเรื่องของข้อเสียอาจจะเป็นในเรื่องของ riding position ที่ออกแบบมาอาจจะเน้นในเรื่องของยุโรปซะมากไปนะครับประมาณนี้นี่ดีนะมีกำกับมาด้วยเพราะตอนนั้นเขามีคนนึงเขาถาม450มานี่ใบกินเลยนะผมกลับไปผมจำได้ว่า ผมเคยนี่ไปทิ้งทำเรื่องแปลไปใช้รหัส450แต่วันนั้นตอบไม่ถูกเองที่บู้เองจำไม่ได้อ่ะไปไปตอบไปหน้าเล่นครับบรูวาร์ดบอกเลยนั่งขับขี่สบายถ้าตัวใหญ่ประมาณ175เนี่ยโอ้โหเหมาะมากนินจาของข้าศูนย์มือ2ยังหน้าเล่นไหมครับรบกวนแนะนำด้วยครับพี่มือ2ปีไหนฮะถ้าแบบท่านชมชมไหนฮะถ้าชมล่าสุดว่ามือ2ที่เพิ่งปิดไปหรือเปล่าตัว2ตาก็ยังก็น่าเล่นอยู่แต่ก็ต้องถ้าเป็นตัวนั้นนะตอนที่บอกครับรถมือ2การแนะนำรถมือ2ดูสภาพดูเล่มดูปีดูไม้ให้ดีถ้าเจอรถดีก็เป็นแจ็คพอตของเราเหมือนถูกหวยถ้าเจอรถไม่ดีก็3วันดี4วันแก้มันก็ทำใจลำบากการแนะนำเพราะถ้าเป็นตัวรถถ้าเรารู้ว่านินจาส่งข้อสุดดีไหมดีแต่รถที่คุณซื้อมันจะดีตามที่ผมบอกหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงไงเพราะเราไม่เห็นเราก็ไม่ได้เห็นด้วยเป็นยังไงรถไปลองขับขี่ดูว่ารถมันแกว่งมันสายมันวิ่งยังไงเครื่องยนต์มันดีไหมความร้อนอยู่ดีมันขึ้นหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยจุดโน้ตต่างๆเราไม่กล้าคอมเพลไม่กล้าฟันธงนะเวลาที่แบบว่ารถมือ2เพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าสมมติคุณจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยขายถูกวิ่งมาแค่หมื่นกว่าโลเอง อะไรอย่างเงี้ยโหแต่พอไปขี่ทีเป็นไงเขาเสียงดังจะแบบว่าล้มมาหรือว่าปล่อยมือรถเอียงซ้ายเอียงขวาขับไปเราไม่เห็นเองเบรกไม่อยู่เบรกตอดมือตุ๊ดๆๆๆไม่มี ABS ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้มี ABS หลังทำไมไม่ทำงานเพราะฉะนั้นการซื้อรถมือ2ต้องมีการตรวจเช็คที่ดีนะครับแต่ถามว่าจะซื้อนินจา650มือ2ได้มั้ยซื้อได้แต่สภาพรถจะถูกใจคุณหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องนึงนะครับมาต่อไปมีอะไรต่อมาเลยโทรมาคุยก็ได้นะฮะเปิดสายว่างครับจะไหม้อยู่แล้วฮะ ว่ามาเลยครับดูทางนี้มีไหม Z20SL ใส่กล่องแล้วใช้กล่อง GLP รุ่นไหนดีอันนี้ตัวนี้สูบเดียวสูบเดียวใช้สูบเดียวใช้ได้ดิได้หมดเลยได้หมดเจ้าเน็บไหมปลดรอบเพิ่มท้องเพิ่มม้าหรือล่าสุดนี่ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานปลดรอบ 2.2 ปลดรอบมันมี 2.0 2.1 2.2 ถ้ารถเดิมๆแนะนำให้ใช้แค่ 2.0 แค่ปลดรอบอย่างเดียวแต่ถ้ารถมีท่อด้วยก็ใช้ 2.1 แต่ถ้ารถมีท่อทำแคมนู่นนี่นั่นแบบโมดิฟายมาค่อนข้างเยอะให้ใช้ 2.2 ราคาที่ 1,400 1,500 แล้วก็ 1,700 ใช้ได้ครับใช้กล่องปลดรอบนี่ดูนี่กล่องรอบอยู่ไหนตู้ตู้จูนอ่ะนี่แหละอันนี้อันล็อกอันนี้เป็น 2.2 นี่แหละอันนี้คือตัวที่โมดิฟายรถที่โมดิฟายเครื่องแล้วบอกว่าตัวนี้จะมีการปรับหัวฉีดปรับสปีดแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลว่าจะให้รอบอยู่ที่ขนาดไหนนะฮะตัวนี้คอนโทรลนะครับตัวนี้สปีดแล้วก็ตัวหัวฉีดนี่คือเพิ่มน้ำมันได้นี่คือรถสำหรับโมดิฟายใช่โอ้ขนาดเมื่อคืนนะไอ้เมื่อวานนะไอ้ Honda Eventic ใช่ป่ะปกติ 9,000 รอบปุ๊บ 9,500 แล้วก็เสียงแล้วก็หมุนปุ๊บลากยาวหมื่นกว่าไม่มีเสียงตัดประมาณ12,000ได้มั้ยมันทะลุเป็นดิจิตอลมันไปได้อีกใช่แล้วที่สำคัญพออ๋อเสร็จงั้นเสร็จใช่ป่ะเขาเพิ่มน้ำมันเข้าไปใช่โอ้โหเสียงหวานขึ้นมาอีกลองใช้ดูครับเอาแนะนำไปเป็น 2.1 แล้วกันนะครับใช้กล่องปลดรอบ 2.1 ครับผมใช่อ่ะช่วงนี้หมดเวลาก่อนในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเราในเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider